สวัสดีค่ะกลับมาเจอกันอีกแล้วค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะไม่ได้เจอกันเกือบร่วมเดือนนะคะก็ไม่ทราบว่าเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน้องสบายดีกันหรือเปล่านะคะส่วนตัวโชเองทางด้านสุขภาพร่างกายก็สบายดีนะคะแต่ว่าทางด้านจิตใจก็ดีขึ้นมานิดหน่อยนะคะคืออย่างที่ทราบดีว่าช่วงเดือนที่ผ่านมานี้ประชาชนชาวไทยนะคะได้สูญเสียพระเจ้าอยู่หัวอันเป็นที่รักไปนะคะก็ช่วงแรกที่ทราบข่าวสองสามวันแรกรู้สึกหดหูใจแล้วก็เศร้าใจมากนะคะแล้วก็พอเวลาผ่านพ้นไปก็มีเขาเรียกว่าอะไรสภาพจิตใจดีขึ้นเรื่อยๆนะคะแต่ว่าก็ยังมีบางช่วงบางเวลาที่พอได้ดูข่าวหรือว่าได้ดูบทความอะไรต่างๆก็จะมีน้ําตาซึมบ้างเนาะก็อย่างที่ซึ่งหลายๆคนก็คงจะเป็นความรู้สึกเดียวกันตอนนี้นะคะโชว์ไม่ได้ทําคลิปวิดีโอก็เป็นเวลาร่วมเดือนนะคะเนื่องจากว่าเป็นช่วงถวายความไว้อาลัยให้แก่ในหลวงของเราด้วยนะคะแล้วก็ผ่านพ้นเวลามา1เดือนกว่าแล้วก็รู้สึกว่าสภาพจิตใจดีขึ้นแล้วก็ชีวิตของเราต้องดำเนินต่อไปปฏิบัติหน้าที่ของเราต่อไปนะคะก็ท่านไม่ได้หายไปไหนคือท่านยังอยู่ในใจของเราตลอดเวลาฉะนั้นก็คือโชก็ยังคงยึดมั่นคำสอนต่างๆพระราชดำรัสของท่านเนี่ยพยายามเอามาปรับใช้ในชีวิตของโชนะคะก็คือเมื่อก่อนนะคะตอนที่ท่านยังอยู่เราอาจจะยังไม่รู้คนอื่นเป็นหรือเปล่านะคะแต่ว่าโชเป็นก็คือเราละเลยนะคะบางทีเราอาจจะลืมนึกถึงพระราชดำรัสของท่านนะคะแต่ว่าพอหลังจากที่ท่านเสียไปแล้วก็กลับกลายเป็นว่าทุกคนนะคะคือเหมือนโฟกัสมากขึ้นนะคะโชเองก็เป็นอีกหนึ่งคนที่หันกลับมากลับมาคิดใหม่ทำใหม่นะคะต่อไปนี้ก็ที่ผ่านมาก็คือพยายามทำตัวเขาเรียกว่าปฏิบัติตนให้เป็นคนดีในสังคมตลอดมานะคะแต่ว่าก็ทุกวันนี้หลังจากที่ทำจากไปแล้วก็รู้สึกว่าจะทำให้ดียิ่งขึ้นนะคะเอาล่ะพูดมาเยอะแยะมากมายนะคะเดี๋ยวโชว์ขออนุญาตเข้ามาสู่เนื้อหาของคลิปวิดีโอนี้นะคะอย่างที่ทุกคนเห็นที่หัวคลิปนะคะว่าโชว์จะคลิปวิดีโอวันนี้โชว์จะมาอันบ็อกซิ่งหรือว่าเปิดกล่องพัสดุของนาฬิกาเดนิเอลเวลลิงตันที่โชได้รับมาเมื่อไม่กี่วันนี้นะคะก็คือโชได้รับพัสดุนะคะจากทางเดนิเอลเวลลิงตันก็ได้มีการส่งพัสดุเป็นนาฬิการุ่นใหม่นะคะที่ทางแบรนด์เขาออกมาก็ส่งเข้ามาให้โชได้ทดลองใช้นะคะอันนี้เป็นกล่องพัสดุที่ได้รับนะคะก็โชดึงกระดาษกาวออกมาแล้วในนี้จะมีผลิตภัณฑ์อยู่2ชิ้นนะคะเดี๋ยวขออนุญาตหยิบนะคะชิ้นแรกจะเป็นตัวนาฬิกานะคะซึ่งรุ่นใหม่ที่เขาออกมาเนี่ยจะเป็นชื่อรุ่นว่า Classic Black นะคะก็คือจะเป็นหน้าปัดสีดำแขนสายสีดำหน้าปัดสีดำนะคะก็ออกมาได้สักพักนะก็ส่งมาในกล่องก็จะมาหน้าตาแบบนี้นะคะก็เป็นกล่องที่คลาสสิกสมชื่อนะคะเป็นเรียบง่ายนะคะเดี๋ยวขออนุญาตเปิดออกมาเนาะในส่วนของกล่องของนาฬิกาทุกเรือนนะคะที่ทางเดนิเอลเริงท่านมีก็คือจะเป็นกล่องลักษณะประมาณนี้เป็นคล้ายๆกับกล่องเหมือนจะเป็นกล่องผ้าแต่ว่ามีหนังหุ้มอะค่ะก็จะเป็นประมาณนี้ซึ่งนาฬิกาก็จะอยู่ด้านในนะคะเปิดออกมาก็จะอยู่ประมาณนี้อันนี้คือเรือนของนาฬิกานะคะก็คือจะเป็นตัวคลาสสิกแบล็กนะคะค่ะอันนี้ก็จะเป็นหน้าตาของนาฬิการุ่นคลาสสิกแบล็กนะคะก็ที่ทุกคนได้เห็นก็คือหน้าปัดนะคะจะเป็นสีดำนะคะแล้วก็สายก็คือสีดำความจริงนาฬิกาของแดเนียลเวลลิงตันเนี่ยจะรุ่นก่อนๆหน้านี้นะคะคือจะมีหน้าปัดสีขาวนะคะคือจะยังไม่มีหน้าปัดสีดำออกมานะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นหน้าปัดสีขาวแล้วก็มีดีไซน์ที่ต่างกันตรงที่ตัวเลขอะค่ะก็คือจะเป็นขีดเป็นเส้นแล้วก็เป็นตัวเลขโรมันหรือว่าจะเป็นไดมอนด์หรือว่าเป็นเพชรอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็จะมีลูกเล่นของตัวเรือนอยู่2สีคือจะเป็นโรสโกลด์แล้วก็สีเงินนะคะแล้วก็สายก็คือแล้วแต่ว่าเราชอบสายสีอะไรคือสีดำสีน้ำตาลเข้มแล้วก็น้ำตาลอ่อนนะคะแต่ว่ารุ่นใหม่ที่เขาทำออกมาก็คือทำเป็นหน้าปัดสีดำเลยนะคะแล้วก็จริงๆตัวเรือนเนี่ยยังคงคอนเซปต์เดิมนะคะก็คือมีตัวเรือนสีเงินแล้วก็ตัวเรือนสีโรสโกลด์แล้วก็สายเนี่ยก็สามารถที่จะเปลี่ยนได้เหมือนกันคือจะเปลี่ยนเป็นน้ำตาลเข้มน้ำตาลอ่อนก็ได้นะคะแต่ว่าส่วนตัวโชว์เลือกสีดำเพราะว่าโชว์ยังไม่เคยมีนาฬิกาสีดำล้วนแบบนี้นะคะซึ่งก็เข้ากับเขาเรียกว่าสถานการณ์ในช่วงนี้พอดีคือเป็นช่วงที่ไว้ทุกข์แล้วก็โชว์ใส่สีดำแล้วก็เป็นมีนาฬิกาสีดำด้วยก็เลยรู้สึกว่าเข้ากันพอดีในช่วงนี้นะคะในส่วนของไซส์หรือว่าขนาดนะคะโชว์เลือกเอาขนาด36มิลลิเมตรมาเพราะว่ารู้สึกว่าเป็นขนาดที่กำลังดีสำหรับข้อมือเรานะคะก็เลยเลือกเอาไซส์นี้มาเดี๋ยวโชว์จะ
ลองใส่ให้ดูนะคะว่าใส่เข้าไปที่แขนแล้วเนี่ยจะเป็นอย่างไรเนาะค่ะอันนี้ก็คือเป็นนาฬิกาที่ใส่เข้าไปที่ข้อมือแล้วนะคะก็จะออกมาประมาณนี้เนาะก็ไม่ได้ใหญ่มากนะคะส่วนตัวคิดว่าเป็นไซส์ที่กำลังดีคือไม่เล็กจนเกินไปแล้วก็ไม่ใหญ่จนเกินไปคือพอดีกับข้อมือของเรานะคะโชว์เองก็ไม่ได้มีข้อมือที่ใหญ่อะไรนะคะก็ใส่ออกมาแล้วก็มีความคลาสสิกมีความเท่นิดๆนะคะส่วนเรื่องของสีก็เข้ากันกับเสื้อผ้าในช่วงนี้คือเป็นช่วงที่โชว์ใส่สีดำนะคะก็ชอบมากๆนะคะค่ะก็นอกเหนือจากนาฬิกาแล้วนะคะตอนนี้ทาง Daniel Wellington นะคะก็ยังได้ผลิตกำไรเพิ่มเติมคือเป็นเครื่องประดับเพิ่มเติมนะคะที่สามารถเอามาใส่ควบคู่กับนาฬิกาได้ด้วยนะคะก็คือถ้าเกิดว่าใครติดตามแฟชั่นบล็อกเกอร์ตาม Instagram อะไรต่างๆเวลาที่เขาใส่นาฬิกาแบบเนี้ยเขาจะชอบเสริมหรือว่าประดับตกแต่งเพิ่มเติมด้วยการใส่กำไรแบบเรียบๆเก๋ๆนะคะซึ่งทาง Daniel Wellington ก็มีเหมือนกันนะคะก็โชว์ได้มา1ชิ้นนะคะก็อยู่ในกล่องแบบนี้นะคะเปิดออกมานะคะกล่องก็จะเหมือนกล่องกับประเภทเดียวกันกับกล่องของนาฬิกาเพียงแต่ว่าไซส์หรือว่าขนาดจะต่างกันออกไปนะเปิดออกมาก็จะมีกำไรอยู่ในนี้นะคะก็ของโชจะมี2สีนะคะคือจะมีโรสโกลแล้วก็สีเงินนะโชเลือกเอาโรสโกลมาเพราะว่านาฬิกาของโชหน้าปัดเป็นสีโรสโกลก็เลยอยากจะได้กำไรมาใส่ให้แมทช์กันนะคะซึ่งกำไรลักษณะหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะคะคือจะเป็นกำไรแบบเรียบๆธรรมดาเนี่ยแหละค่ะนะคะก็มีเขียนด้านหน้านี่จะมีพิมชื่อโลโก้ไว้จะเป็น Daniel Wellington นะคะเป็นตัวอักษรนะคะก็เป็นขนาดที่ไม่ใหญ่นะคะมี2ไซส์นะคะบนเว็บไซต์เขามีไซส์ใหญ่กับไซส์large and small นะคะก็ของโชว์จะเป็นไซส์เล็กไซส์ small นะคะเพราะว่าเป็นคนข้อมือเล็กนะก็เอามาใส่คู่กันก็จะได้ออกมาประมาณนี้ก็จะมีความเก๋ไก๋เพิ่มมากขึ้นนะคะสำหรับตัวนี้นะคะก็คือใส่คู่กันแล้วก็จะออกมาได้ประมาณนี้นะคะนะคะก็แล้วแต่ว่าคนชอบสีอะไรถ้าเกิดว่าชอบสีเงินก็อาจจะเลือกให้แมทช์กันแต่ว่าโชชอบโรสโกลด์นะคะเพราะอย่างที่บอกไปว่าเรามีอันเดอร์โทนผิวที่เป็นผิวเหลืองอะไรประมาณนี้โชรู้สึกว่าใส่อะไรอย่างเงี้ยแล้วมันดูขึ้นดีก็เลยชอบตัวนี้นะคะก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างกิ๊บเก๋เป็นแฟชั่นได้ดูเวลาได้ด้วยนะคะสำหรับใครที่อยากได้นาฬิกาของ Daniel Wellington นะคะก็สามารถเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์ danielwellington.th นะคะสำหรับคนที่อยู่เมืองไทยแล้วก็สำหรับคนที่อยู่ต่างประเทศก็เข้าไปดูได้ที่ danielwellington.com นะคะเพราะว่าทางแบรนด์ก็มีส่งทั่วโลกนะคะแล้วก็ช่วงนี้นะคะก็เป็นช่วงต้อนรับเทศกาลวันคริสต์มาสแล้วก็วันปีใหม่นะคะทางDaniel Wellington ก็มีโปรโมชั่นนะคะก็คือถ้าเพื่อนๆซื้อนาฬิกา1เรือนเป็นรุ่นไหนก็ได้นะคะคู่กับสายหรือว่าจะเป็นคู่กับกำไรก็ได้1คู่นะคะก็ได้ลดส่วนลดทันที 10% โดยไม่ต้องใช้โค้ดนะคะแล้วก็เพิ่มเติมคือถ้าเกิดว่าใช้โค้ด The Show 1978นะคะก็จะได้ลด on topอีกทันที 15% นะคะรวมแล้วเป็น 25% เลยนะคะซึ่งโปรโมชั่นนี้นะคะก็สามารถใช้ได้ตั้งแต่วันนี้คือวันที่15พฤศจิกายนไปจนถึงสิ้นปีคือวันที่30ธันวาคมนะคะใครที่กำลังมองหาของขวัญดีๆนะคะให้กับคนที่เรารักในช่วงวันเทศกาลคริสต์มาสหรือว่าปีใหม่ก็อย่าลืมเข้าไปดูได้นะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้โชคงต้องขออนุญาตลาไปแล้วนะคะและท้ายนี้นะคะโชอยากจะฝากพระราชดำรัสของในหลวงรัชกาลที่9เอาไว้นะคะเพื่อเป็นคติเตือนใจนะคะสำหรับเพื่อนพี่ๆน้องๆทุกท่านในการดำเนินชีวิตต่อไปด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ